มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่ธรรมดาสองทรัพย์สินบลูกและกบรวยอู้ฟู่ที่ดินพระเครื่องเพียบเลยค่ะก้าวสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัวสำหรับอดีตพระเอกดังบลูกดฤพรบุญนาการสามีของกบสุวนันท์ในที่สุดก็ได้เป็นส.ส.ป้ายแดงแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลำดับที่25ของพรรคเพื่อไทยค่ะและล่าสุดนะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีการเปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบลุ๊ค ดนุพรและภรรยากบสุวนันท์ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นนะคะ593,384,630บาทมีหนี้สินรวม 2,381,848 บาท 71 สตางค์ทรัพย์สินนายดนุพร 507,646,311 บาททรัพย์สินของนางสาวสุวนันท์ 17,357,182 บาทค่ะทรัพย์สินส่วนใหญ่นะคะเป็นที่ดินจำนวน9แปลงมูลค่าทั้งสิ้น 429,957,075 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง13ล้านบาทยานพาหนะ3คันมูลค่า12ล้าน4แสนบาทพระเครื่องยอดนิยมหลายรายการค่ะทางด้านกบสุวนันท์ภรรยามีเงินลงทุน28ล้าน626,728บาทขณะที่ทรัพย์สินอื่นของนายดนุพรและนางสาวสุวนันท์แจ้งไว้148รายการมูลค่ารวมกัน23ล้าน655,800บาทส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมทองคำแท่งบัว12ตัวและป้ายทะเบียนรถยนต์ค่ะไม่ธรรมดานะคะสองทรัพย์สินบุกและกบรวยอู้ฟู่ที่ดินพระเครื่องเพียบเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ